This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ราคาคือค่ากำหนดและคำว่าถูกหรือแพงมันขึ้นอยู่กับพึงพอใจของลูกค้าว่าพึงพอใจที่จะจ่ายมากหรือน้อยเพื่อให้แลกกับตรงนั้นปัจจุบันนี้คนจะใช้3สิ่งหลักๆในการตั้งราคานะคะ1ก็คือต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่บวกเข้าไปบวกเข้าไปจบเลยค่ะอันนี้2ตั้งจากคู่แข่งคู่แข่งขายเท่าไหร่ชน3ตั้งจากลูกค้าลูกค้าพอใจจะจ่ายเท่าไหร่ต้องแพงถึงจะมีสถานภาพถูกต้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องประเด็นค่อนข้างใกล้ตัวนะครับคนเราเวลาทำการค้าการขายสินค้าก็ดีบริการก็ดีต้องมีกำไรกำไรกำไรจะมาจากอะไรครับส่วนหนึ่งก็จะต้องมาจากการที่เรานั้นวางแผนในเรื่องตัวราคาที่เหมาะสมนะครับคนไทยอย่างที่ทราบนะครับเป็นชาติที่มีความอ่อนไหวในเรื่องราคาสินค้าภาษาฝรั่งเรียก price sensitive ค่อนข้างมากดังนั้นตั้งราคายังไงให้ลูกค้าก็ไม่ตกใจด้วยขณะเดียวกันเราก็ได้กำไรกำไรเหมาะสมตามที่เราตั้งเป้าไว้ด้วยคุยประเด็นนี้กันนะครับกับที่ปรึกษากลยุทธ์นะครับคุณระวินตาเทวีพัทรนนท์คุณเมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมย์ครับบางคนบอกว่าสมการก็ง่ายๆเนาะต้นทุนเท่าไหร่ก็บวกกำไรที่เราต้องการเอาไว้ถ้ามันสูงเกินไปก็ปรับลดลงมันก็แค่นี้แต่ผมเชื่อว่าคุยกับคุณเมย์ทั้งทีมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นโครงสร้างราคาเวลาที่เราจะตั้งเนี่ยหลักการสำคัญสำคัญที่คุณเมย์คิดว่าควรต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างครับเอางี้วันนี้ตามชื่อรายการนะคะเศรษฐกิจติดบ้านเพราะฉะนั้นเราจะเอา Business Harvard Review วางไว้โอเคเอาเรื่องยากๆไปไกลๆไปไกลๆเลยวันนี้คือจบรายการนี้อยากจะให้คุณวิทย์สบายใจได้ว่าผู้ชมของเราออกไปค้าขายได้เลยรวยเลยดีไหมเออเยี่ยมเลยนะคะทีนี้ทฤษฎีราคาเมย์ขอลิงก์กลับไปคราวที่แล้วในครั้งที่แล้วที่เราพบกันนิดนึงอยากให้จำ3คำเหมือนเดิมนะคะคำแรกคือคำว่าเงินตราคำที่2คือคำว่าราคาและคำสุดท้ายก็คือคำว่าถูกหรือแพงโอเคนะคะ3สิ่งนี้มันยังคงลิงก์กันอยู่นะคะเพราะว่าเงินตราคือเครื่องมือที่แลกเปลี่ยนนะคะราคาคือค่ากำหนดและคำว่าถูกหรือแพงมันขึ้นอยู่กับพึงพอใจของลูกค้าว่าพึงพอใจที่จะจ่ายมากหรือน้อยเพื่อให้แลกกับตรงนั้นโอเคทำไมไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าการคิดราคาตั้งราคาเนี่ยค่ะโอ้มันมีหลายทฤษฎีมากมันถึงขนาดมีคนออกแคลคูลัสออกมาอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อที่จะเป็นทฤษฎีบอกว่าราคานั้นควรจะต้องยังไงบ้างโอเคเพราะว่าต้นทุนมันมีความลึกลับซับซ้อนนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คนจะใช้3สิ่งหลักๆในการตั้งราคานะคะ1ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่คุณวิทย์บอกเลยต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่บวกเข้าไปบวกเข้าไปจบเลยค่ะอันนี้2ตั้งจากคู่แข่งคู่แข่งขายเท่าไหร่ชนคู่แข่งขายเท่าไหร่ถูกกว่านิดนึงคู่แข่งขายเท่าไหร่ฉันดีกว่านิดนึงฉันแพงกว่านิดนึงตั้งจากคู่แข่งเคลียร์ชัดเจนโอเค3ตั้งจากลูกค้าอันนี้เห็นชัดในพวก luxury brand โอลูกค้าพอใจจะจ่ายเท่าไหร่โอเคบางคนถูกไปอ่ะตกใจไม่จ่ายตั้งเท่านี้ต้องแพงถึงจะมีสถานภาพถูกต้องโอเคเพราะไม่ได้แลกแค่สินค้าแล้วนะแลกหน้าแลกตาถูกโอเคหรือแลกด้วยความน่าเชื่อถือผ่าตัดหัวใจ 20,000 เฮ้ยอะไร 20,000 น่ากลัวน่ากลัวหมอจริงป่ะก็ไม่รู้ 300,000 อ๋อหมอเก่งหมอเก่งเคลียร์หมอเก่งเพราะฉะนั้นการตั้งราคาเนี่ยมันแบบโอ้มากมายหลายขยงอ้าวใช่อสงไขยเลยทีนี้เพื่อให้ผู้ชมของเราสามารถใช้ได้เลยเมย์จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณออกไปเนี่ยค่ะมี2เรื่องมี2วิธีที่ต้องดูควบคู่กันก็คือ1ตั้งจากต้นทุนบวกกำไรนั่นแหละแต่มันมีความลึกความกว้างของมันนะเดี๋ยวเมย์ขอลงรายละเอียดให้กับ2ตั้งจากคู่แข่งนี่แหละโอเคเพราะว่าสมัยก่อนสมมติว่าถ้าเมย์ไปยืนอยู่ในห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์หนึ่งอาจจะเป็นสีเหลืองตรงหน้าของเมย์คือสินค้าเต็มไปหมดเลยนะคะเสร็จปุ๊บเมย์ก็เลือกสินค้าขึ้นมาสินค้าหนึ่งณจุดตรงนั้นน่ะเมย์ไม่สามารถทราบได้เลยว่าห้างสีเขียวเข้มและสีเขียวมะนาวขายเท่าไหร่ถูกไหมเมย์ก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อรู้อีกทีคือไปห้างสีอีกสีหนึ่งใช่อ๋อหรอครั้งที่3ถึงจะมีการตัดสินใจว่าจะไปซื้อที่ไหนดียังไงบ้างเคลียร์โอเคปัจจุบันค่ะอยู่ในมือคุณวิทย์เคยไหมจะซื้ออะไรเดี๋ยวเช็คออนไลน์เปรียบเทียบราคาได้เลยถูกดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราไม่สามารถตั้งจากชั้นและตั้งจาก
ั้งจากฉันคนเดียวฉันอยากได้เท่าไหร่ฉันบวกต้นทุนไปแล้วฉันขายได้เพราะคู่แข่งมันแบบลดต้นคออยู่ใช่แม้กระทั่งอาหาร ปัจจุบันเนี้ยไอ้ delivery platform ต่างๆเนี่ยค่ะมันทำให้แม้กระทั่งอาหารเนี่ยก็จอกคอหอยกันเพราะคนเปรียบเทียบได้เดี๋ยวนั้นถูกต้องคือคุณไม่ได้ตั้งติดกันเขาก็รู้อยู่ดีถูกต้องค่ะแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณขายอตก.กับคุณขายหน้าปากซอยคุณต่างกันเท่าไหร่คนไม่ค่อยมายมากโอเคละอ่ะก็ต้องซื้อตรงนี้เดี๋ยวนี้ส่งถึงที่ด้วยราคาต่างกันอ้าวคู่แข่งไม่ใช่แค่แอเรียเดียวกันแล้วนะคะคือทุกที่ที่ลูกค้าสามารถเจอได้โดยสรุปแปลว่าณปัจจุบันนี้คุณต้องดู2 อย่างแล้วก็คือต้นทุนบวกกำไรและคู่แข่งเมื่อกี้เมย์เลือกพูดที่คู่แข่งก่อนเพราะคู่แข่งค่อนข้างง่ายค่ะคุณวิทย์เพราะว่าผมว่าอุตสาหกรรมและการบริการต้นทุนไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันบางทีเขาเรียกว่าเป็นสินค้าประเภทมาร์จิ้นต่ำถูกคือจากต้นทุนไปสู่ราคาเนี่ยแค่นี้แต่สินค้าบางเช่นเอาเมื่อสักครู่บอกสินค้าหรูหรามาร์จิ้นสูงมากอาจจะเป็น10เท่า100เท่าแบบนี้เป็นต้นปัญหาคือพอบอกว่ามันมีความมันมีมิติของมันมากกว่านั้นใช่เราควรต้องพินิจพิเคราะห์จุดใดบ้างครับคุณวิทย์ว่าระหว่างกะทิคั้นเองซื้อในตลาดกับกะทิกล่องอันไหนน่าจะแพงกว่ากันคะโดยธรรมชาติก็ต้องคั้นมือสิครับแฮนด์เมดเนาะก็ที่กระต่ายขูดมะพร้าวไปก็น่าจะแพงกว่าเพราะว่ามีค่าดำเนินการใดๆเราเชื่อว่ากำลังมนุษย์แพงที่สุดเราเชื่ออย่างนั้นถูกต้องพอมาในตลาดไทยเดินไปหาเจ๊หงปรากฏว่าเจ๊หงบ้านติดกันเจ๊หงบ้านติดกันสั่งทุกครั้งสั่งกะทิคั้นได้กะทิเจ๊หงตอนตีห้าทุกวันไม่เสียค่าเดินทางไม่อะไรเลยเจ๊หงถูกที่สุดแต่ปรากฏว่าคนคนนี้ค่ะเขาอยู่เป็นร้านขนมไทยที่อยู่กลางเมืองไม่มีกะทิเจ๊หงทุกครั้งที่จะต้องซื้อต้องขับรถออกมาเพื่อให้ได้ราคาดีต้องไปอตก.หรือต้องไปที่อื่นเพื่อให้ได้กะทิที่สดปรากฏว่าต้องไปทุกวันตอนตีห้าค่าดำเนินการเนี่ยได้คิดหรือเปล่าเอาแค่ค่ารถเลยนะกับค่าเชื้อเพลิงก็แพงแล้วทั้งที่ทุกครั้งเวลาเราคิดบอกต้นทุนเท่าไหร่ก็กะทิเท่านี้นะต่อกิโลน้ำตาลเท่านี้นะค่าแรงตัวเองก็ไม่ได้คิดลืมคิดค่ารถตัวเองก็ไม่ได้คิดแต่กลายเป็นว่าสมมุติว่าอยู่กลางเมืองแล้วการสั่งออนไลน์เป็นกะทิกล่องมากับกลายเป็นการจัดต้นทุนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าต้นทุนบวกกำไรคุณดูต้นทุนของคุณอะลึกดีพอหรือยังมันมีมิติของมันไม่ใช่สักแต่ว่าคิดแล้วก็ลืมใส่โน่นลืมใส่ก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่เพราะว่าถ้าคุณรู้ต้นทุนของคุณไม่ดีพอต้นทุนมี3ระยะค่ะครับระยะที่1ต้นทุนขายต้นทุนบวกกำไรฉันขายเท่านี้ฉันขายได้ไม่ขาดทุนแต่คนชอบลืมคิดตัวเผื่อที่จะไปต้นทุนตัวที่2กับตัวที่3ในภาวะวิกฤตแล้วมันคืออะไรครับไอ้2 3เนี่ยอันที่2คือต้นทุนสู้ได้โอเคอธิต้องขยายความแล้วครับต้นทุนสู้ได้คือกรณีที่น้ำตาลขึ้นกรณีที่กะทิขึ้นหรือเจ๊หงป่วยเรามีตัวอื่นในการที่จะเลือกเป็น priority ที่2ที่3 มาแทนสิ่งที่เราใช้อยู่หรือเปล่าหรือการปรับสูตรของเราหรือการเลือก SKU ก็คือชิ้นของจำนวนไม่ใช่สิรายการสินค้าชนิดของสินค้าที่จะทดแทนสินค้าหลักที่มันดูดกินตัวของคอสมหาศาลของเราในกิจการนั้นได้หรือเปล่าสมมติว่าถ้าเราขายขนมชั้นขนมตะโก้ในขนมไทยนะคะเบสมันคือกะทิแหละและน้ำตาลตัวไหนที่มันขึ้นสูงๆเราสามารถปรับได้หรือเปล่าเรามีตัวเลือกที่จะเอามาทดแทนในสิ่งที่มันกำลังขึ้นสูงตรงนั้นได้หรือเปล่านี่คือต้นทุนสู้ได้ต้นทุนสู้ได้ในระหว่างที่คนอื่นขึ้นเหมือนกันหมดฉันควบคุมได้ฉันสู้ได้ทำให้คุณยังคงมีกำไรในขณะที่คนอื่นเขาซัฟเฟอร์ชอบชื่อมาตัวที่2ต้นทุนสู้ได้แล้วต้นทุนตัวที่3จะบอกว่าต้นทุนสู้ไม่ได้นะครับไม่ไม่ใช่แต่อันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะเขาเรียกว่าต้นทุนกัดฟันฟังแล้วเหนื่อยแล้วนะฟังแล้วเหนื่อยมันคืออะไรครับเพราะว่าในระหว่างที่ทุกคนได้รับผลกระทบมันหลุดจากอันที่2มาแล้วไงคือจังหวะนี้มันสู้ไม่ได้ละเพราะว่าทุกคนโดนหมดอย่างเช่นบางทีหมูขึ้นราคาขึ้นทั้งหมดโอเคเราอาจจะขึ้นน้อยกว่าเพราะเราสนิทกับเฮียมากเป็นไปได้อันนั้นคือระยะสู้ได้เนาะพอกัดฟันเนี่ยคือมันกระทบต้นทุนแล้วจริงๆเคลียร์พอมันกระทบต้นทุนแล้วจริงๆเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องรู้ให้ดีในต้นทุนของเราเพื่อเราจะได้ทราบต่อไปว่าในระยะที่เรากัดฟันเนี่ยเรากัดได้จนถึงราคาเนี้ยมันขึ้นไปถึงเท่าไหร่หรอหรือราคาที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะนานอีกเท่าไหร่หรอเห็นเส้นของมันไหมคะฉันจะกัดฟันไปได้แค่ไหนอะแล้วคิดเผื่อไว้เลยว่าทำอะไรแทนดีไหมครับ
ในที่เขาพูดเล่นกันมะนาวแพงใช่มะม่วงสิอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ถึงต้องไปใช้มะม่วงล่ะครับนึกออกไหมอีกราคามะนาวมันขึ้นไปถึงเท่าไหร่เราถึงใช้ไม่ได้แล้วเนาะหรือว่ามันขึ้นมาเท่านี้แต่มันไปถึงแค่ไหนเราถึงจะใช้ไม่ได้แล้วเนาะเส้นเนี้ยเราต้องรู้เพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่าเราสามารถทำสินค้าทดแทนได้ไหมเช่นทำร้านข้าวครับหมูกรอบราคาขึ้นเราต้องออฟตัวนี้ไปไหมเมนูนี้ต้องไม่ขายสักพักหนึ่งแหละหลังจากถ้าเกิดว่ามันขึ้นเกินกี่ร้อยบาทต่อกิโลกรัมครับหรือมันขึ้นมาแล้วเจ๊หงยังขายเท่าเดิมอาจจะเจ๊สีละกันเจ๊สีขายข้าวตามสั่งไม่งั้นเจ๊หงขายทุกอย่างเจ๊สีขายข้าวผัดเจ๊สีเคยมีหมูกรอบครับแต่เจ๊สีบอกว่ามันขึ้นมาแล้วล่ะ10บาทเจ๊สียังคงกัดฟันโอเคสู้ต่อไปแต่เจ๊สีบอกว่าถ้าไปอย่างเงี้ยเกินเดือนนึงเนี่ยเดือนหน้าเจ๊สีขอไม่ขายนะเคลียร์โอ้แต่คุณจะไปต้นทุนสู้ได้หรือคุณจะไปต้นทุนกัดฟันไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้ว่าต้นทุนจริงๆคุณมีอะไรบ้างเพราะเริ่มต้นต้องรู้ตัวเองก่อนนะถูกต้องตัวเองทำอะไรแล้วต้นทุนเนี่ยรวมหมดค่าแรงตัวเองบางคนชอบลืมใช่ค่ะมาอย่างนี้ ตอนต้นเลยนะครับที่คุณเมย์ตรึงเอาไว้เงินตราราคาถูกหรือแพงนั่นมีความหมายว่าปัจจัยก็คืออยู่ที่จิตใจสินค้าบางประเภทมาร์จิ้น200เท่าก็ขายได้นะครับประเด็นคือการทำให้ราคาของเราสูงขึ้นได้เพราะลูกค้ามีความรู้สึกว่าต้องเจ้านี้เท่านั้นไม่จะเป็นสินค้าหรือบริการส่วนนี้มีหลักคิดยังไงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางจิตใจให้กับสินค้าเราครับกลับไปที่เมย์เคยพูดถึงคำหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจ่ายเงินเพื่อที่จะปกป้องกันความกลัวหรือจ่ายเงินเพื่อที่จะทดแทนหรือว่ามอบให้เป็นความรักครับสองส่วนนี้ทำให้ราคาวิ่งอย่างไร้เหตุผลก็นึกออกนะคะเช่นกินเนี่ยเจ๊สีเนี่ยแหละทำข้าวผัดหมูกรอบข้าวผัดหมูกรอบเจ๊สี45บาทโอเคในโรงอาหารโอเคราคานี้โอเคเจ๊สีบอกว่าหมูเจ๊สีเป็นหมูไม่ฉีดเนื้อเล้งแดงโอ้กินแล้วนั้นออร์แกนิกถูกออร์แกนิกออร์แกนิกผักเจ๊สีเนี่ยพรุนเลยนะพรุนเลยเจ๊สีเจาะรูไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเจ๊สีบอกผักดีหมูดีแต่เจ๊สีขอเพิ่ม10บาทคนที่เขารู้สึกว่าเขากลัวยาฆ่าแมลงโอ๊ยจริงด้วยอีกร้านหนึ่งผักสวยมากเลยแต่มีข่าวอยู่เสมอเลยว่าผักเนี้ยกินแล้วไม่บูดไม่เน่าคนยอมจ่าย10บาทไม่ได้จ่ายเรื่องของตัวเจ๊สีถูกไหมคะไม่ได้จ่ายว่าเจ๊สีกับร้านนี้ละจ่ายสิ่งที่ให้กับวัตถุดิบที่เจ๊สีเขาเคลมแล้วเราเกิดความกลัวตรงนั้นขึ้นมาสมมุติว่าถ้าคนไม่กลัวคนก็ไม่กินเจ๊สีไงเพราะ10บาทตรงนั้นเขาก็จะไปกินอีกร้านนึงชัดเจนโอเคคะดังนั้นแล้วเนี่ยการตั้งราคาอยู่ที่ว่าคุณมองต้นทุนคุณขาดหรือเปล่าครับแล้วคุณมองคู่แข่งคุณขาดหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ไม่บอกให้ดู2 อันนะถ้าคุณจะบอกว่าฉันดีเท่ากับคู่แข่งอย่างไรไปเทียบกับความกลัวและความรักในใจของคนที่จะซื้อเขาจะใส่สิ่งนี้ลงไปในสมการแล้วเขาจะยอมจ่ายคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวที่ว่าถึงเงินตราราคาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความถูกหรือแพงมีเรื่องปัจจัยของอนุญาตใช้ภาษาฝรั่งนะ emotional ปัจจัยทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะตั้งราคาอย่างใดอย่างหนึ่งครับวัตถุดิบสิ่งที่จับต้องได้ต้นทุนที่บางทีเราอาจจะละเลยและอีกส่วนหนึ่งลืมไม่ได้นะครับเรื่องปัจจัยทางจิตใจใช่ค่ะแต่ที่สุดแล้วผมเชื่อว่าตัวผลิตภัณฑ์อันนี้สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถ้ามีสตอรี่คือมีเรื่องราวบอกมูลค่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีอันนั้นอาจจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องค่ะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของราคาต้องกลับมาดูที่สินค้าก่อนเพราะสินค้าคือเมื่อกี้เราใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าเนาะคุณวิทย์ดังนั้นแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจในรสชาติมากเราอาจจะต้องคิดราคาแบบมีโปรโมชั่นเพื่อให้ได้ลองเพราะฉันมั่นใจมากเลยว่าเธอได้ลองครั้งนึงแล้วเธอจะต้องกลับมาหาฉันอีกครับในราคาที่อาจจะแพงขึ้นก็ได้ถูกต้องค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเราดูที่เบื้องต้นคือคุณภาพของสินค้าก่อนนะราคาเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์คุณค่าที่คนให้ตาช่างเมื่อกี้ที่เมย์บอกนั่นแหละเพราะตาช่างเมื่อกี้มันคือความพอใจครับความพอใจประกอบไปด้วยคอฟังก์ชันจากกินเนาะก็คืออรรถประโยชน์หลักที่คุณได้จากสิ่งนั้นถ้าเป็นอาหารก็คือรสชาติความสะอาดความสะอาดจริงๆเป็นตัวรองด้วยซ้ำเพราะความสะอาดอ่ะคือตอบเรื่องความกลัวไม่กลัวละอาหารคือคุณภาพของอาหารอร่อยไม่อร่อยคนซื้อความอร่อยเขายอมจ่ายแต่ถ้าซื้ออร่อยด้วยแล้วก็บริการดีด้วยอิโมชันนอลมันมาราคามันก็เพิ่มสูงขึ้น
ผมว่า10กว่านาทีที่คุยกันเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเรื่องการตั้งราคาฟังดูง่ายครับแต่จะตั้งให้ประสบความสำเร็จตอบโจทย์เราและตอบโจทย์ลูกค้าโดยเฉพาะคนไทยที่อาจจะอ่อนไหวเรื่องราคาพอสมควรนี้เนี่ยวันนี้เรามีหลักคิดแล้วต้องขอบคุณเมย์มากนะครับขอบคุณมากคุณเมย์ครับขอบคุณค่ะเรื่องของเศรษฐกิจบางทีเป็นตัวเลขก็จริงนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับเรื่องของจิตวิทยาผู้บริโภคเรื่องของตัวเราในการที่จะรู้ว่าต้นทุนของเรามาจากไหนสำคัญไม่แพ้กันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice